ซึ่งจะเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะครับแล้วก็ในนามตัวแทนของคุณแม่น้องๆนะครับแล้วก็ครูเฉลิมก็ขออนุญาตขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะอะไรในขอประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้หน่อยนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยเรามีพิเศษเพิ่มเติมคือคุณพ่อเนี่ยทำเรื่องของการเรียนรู้แล้วเราเห็นว่าวาระสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าทำไงให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกียรติกับคุณพ่อในฐานะที่ทำเรื่องการเรียนรู้มาตลอดชีวิตก็เลยทำไงให้ทุกวันเนี่ยมีการเรียนรู้ดังนั้นเรามีสวด9คืนเนี่ยเราก็เรียนรู้จากบุคคล9คน9เรื่องราวต่างๆแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ย4 โมงเย็นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะชวนคนมาทำเรื่องการเรียนรู้ตัวเองผ่านการเล่นไม่ใช่เล่นเกมไพ่ไขชีวิตนะครับก็ประชาสัมพันธ์ชวนมาลองดูนะครับเป็นคนที่มาจากกระบวนการที่มาจากกรุงเทพที่มาช่วยเป็นการยามิตรอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะมาช่วยนะครับแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยทุ่มประมาณเนี่ยเหมือนทุกวันเนี่ยครับก็จะมีการมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องโดยยกตัวอย่างคุณพ่อนะครับที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทั้ง5 เดือนนะครับมีการเตรียมตัวอะไรยังไงจะมีคนมาเหมือนเป็นกระบวนการที่ทำการเตรียมตัวก่อนตายนะครับหรือการไปเชิญการไปเชิญความตายอย่างไรนะครับเอ่ยจะเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านในวันนี้นะถ้าสะดวกนะครับก็เรียนเชิญในฐานะที่เป็น